สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสบายนะผมมาอยู่ผมเดอะซิงเกิลอีกแล้ววันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าทำการฝึกนะฮะทำการฝึกเกดาวงเจนเนเรตโอเคนะผมที่ผมจะฝึกก็คือเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ฝึกต่อบล็อกธรรมดานะใครก็ทำถ้าใครก็ทำได้นะผมก็อีกแค่ว่าเฮ้ยใครก็ทำได้ผมก็แค่กดชิปต่อแค่นี้มันสื่อมันง่ายไปนะผมพี่เราไม่ทำอย่างเกดอะเราจะมาฝึกสเต็ปฟาสบิดนะผมโอเคแล้วเราจะมาฝึกกันนะซึ่งยิงก็ฝึกได้แล้วใช่ไหมที่เห็นผมทำไปนะก็กันเพื่อนไปอะไรประมาณนี้กันเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมาดูของเรากันไม่ใช่ที่แบบฟาสบิดมันไม่ใช่กัดนี้นะก็คือการกดชิปต่อเป็นสเต็ปฮะเราจะหาโลกใหม่เพื่อการฝึกกันเลยนะซึ่งผมขอเปลี่ยนที่จะแตกดีกว่าซึ่งจากที่ผมดูมาละผมเล่นอะคลิปมันอัพช้ามากนะผมคือเนี่ยผมจะทำการเขาเรียกว่าเปลี่ยนเทคชูแพดนะเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยนะผมว่าเวลาเปลี่ยนมันนานมากรอเสร็จแล้วนะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนทิ้งชุดแพ็กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันเลยนะผมฟาดปิดเดี๋ยวก็ทำฐานเขาเรียกอะไรนะไอ้นั่นอ่ะโลดึงแบบแพลตฟอร์มหรือเขาเรียกแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มจังหวะได้ตอกมาแล้วนะผมสูงๆเลยจะได้ไม่มีเอียงมาขวางเฮาสิว่ามีเอียงมาขวางเฮาเด้อแกได้สุดเด้อแล้วผมได้ชิวๆได้โอเคจริงไม่ต้องฝึกก็ได้นะก็แค่ฝึกไม่ได้ทำให้มันสวยงามซะหน่อยช่างมันนะผมโอเคนะคือผมไม่จะมาฝึกอย่างเดียวคือผมจะมาบอกด้วยนะผมนั่นแหละจะมาบอกด้วยนะเดี๋ยวสักครู่เก่าครับเก่าโอเคซึ่งวิธีนะผมถ้าใครถนัดนี้ก็เอาแต่ผมถนัดนี้นะไม่รู้มันจะช้าไหมคือให้ถ้าตามผมทำใช่ไหมผมจะทำแบบเดี๋ยวผมจะกดคลิกขวารัวๆนะผมแล้วก็ค่อยกดชิปเอานะผมนี้มันจะเล้าใจมากนะผมคือแบบเชื่อเลยคือระบาดดีนะผมแต่ถ้าจะแบบอยากสบายนิ้วจริงๆแล้วผมให้กดคลิกขวาค้างเลยนะผมแล้วก็รอจังหวะเอาเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ยินเสียงกดเมาส์ผมละนี่เสียงคีย์บอร์ดใช่ไหมนั่นแหละครับแต่ฟาดบิดมันก็ทำได้หลายวิธีนะฟาดปิดต่อขึ้นแบบนี้ก็ได้นะแต่คือมันจะมีวิธีนึงครับผมแค่กดจะสอนนะผมคือมันง่ายมากวิธีนี้ผมไม่แนะนำให้ต่อทางให้เพื่อนหรือว่าต่อไปกลางนะผมเพราะเพื่อนเราจะไปไม่ได้เหมือนกันแนะนำว่าถ้าจะใช้วิธีเนี้ยเป็นวิธีที่จะไปปลุกฐานคนอื่นซะมากกว่านะผมในเบสรอลนะเนี่ยก็คืออย่างนี้นะคือให้กดสเปกบาร์ค้างเลยนะกดสเปกบาร์ค้างเลยกดสเปกบาร์กดสเปกบาร์ค้างกดชิปค้างแล้วก็คลิกขวาค้างนะผมบางครั้งอาจจะหลุดไปบ้างเลยวันนี้ต้องเล็งให้ดีนะต้องเล็งให้ดีนะเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะผมประมาณนี้เลยแต่สังเกตทางนะมันจะเป็นอย่างนี้
นั่นแหละผมแต่ถ้าใครฝึกมาดีหน่อยมันก็จะเป็นทางแบบเกิดได้อะไรประมาณนี้เอาชิบหายกูบินซะละเฮ้ยนะผมแล้วผมจะมาฝึกกันโอเคทำงี้อย่างนี้ปุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวมันจะมีวิธีหนึ่งนะผมก็คือไปเวิร์กปุ๊บปล่อยเนี่ยผมจะทำให้ดูนะผมคือตัวมาปุ๊บปุ๊บคล้ายๆฟ้าปิดแบบอย่างนั้นนะผมสมมติกระโดดไปไหมวางบล็อกแล้วก็มากดชิปแล้วก็ต่อเหมือนฟ้าปิดแบบไอ้นั่นเลยนะผมเก๋ไหมช่างมันแต่ผมถนัดวิธีนี้มากกว่านะไอ้เชี่ยชิบหายละเดี๋ยวภาพไม่ถนัดเลยโอเคแล้วก็อันนี้ครับผมผมจะดูระหว่างที่มันกระโดดนะฮะอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าคุณยังหลับเมาส์ดีๆต้องเมาส์สูงหน่อยประมาณนี้ฮะไม่ได้เลยเดี๋ยวนะผมขอตัดแป๊บหนึ่งโอเคหลังจากที่เล่นไปนานเรามาฝึกเอาจริงจังเถอะนะครับผมและอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวมันลงมาเลยนะแหละโอเคก็คืออย่างนี้ฮะเอียงตัวแล้วก็ต่อฮะนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะผมว่าผมไม่ถนัดอย่างนี้ผมก็เลยร่วงคือจริงๆมันก็อันเดียวกันกับอันนั้นแหละแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนมาเอียงตัวแค่นั้นเองก็จะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมีมือซ้ายได้เพราะว่าอันนี้หนึ่งจุดสี่นะวันนี้เราจะมาฝึกเกมก็มันก็เป็นการสอนแค่นั้นแหละแล้วจะมีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือ WASD นะผมนี่ WASD แค่นั้นเองนะคลิกขวาข้างให้ชัดขวาข้างมันอยู่ ASD นะผมเนี่ยนั่นแหละเราจะทำคลิปแยกนะผมเป็นคลิปเขาเรียกว่าคลิปสอนไม่ใช่คลิปสอนคลิปฝึกนี่มาสอนแล้วกันนะมาสอนฟาสต์บีทนะผมเทคนิคฟาสต์บีทนั่นเองนะโอเคก็สำหรับนี้Thanks for watching today ขอบคุณที่ชมตอนนี้ See you again เจอกันครับผมอ๋อที่สำคัญอย่าลืมนะผมสำคัญมากๆผมกดซับกูด้วยนะ